ชูวิทย์ชวนจับตาสารชี้ชะตาสุเทพพรุ่งนี้มั่นใจมีขบวนการยื้อเวลาสอบทุจริตสร้างโรงพักวันที่19กันยายน2565เวลา16ตรนิกาสนาทีสยามรัฐออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยโพสต์ข้อความบนเ c e b o o k ชูวิทย์กมลวิสิ์ กรณีมหากาบคอร์รัปชันไทยโรงพักสามร้อยเก้าสิบหกแห่งซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนสามร้อยเก้าสิบหกแห่งทั่วประเทศที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยที่นายสุเทพเทือกสุบัณเป็นรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบโครงการและเซ็นอนุมัติงานซึ่งปปชอสอบสวนและชี้มูลความผิดนายสุเทพ จนกระทั่งพรุ่งนี้คือวันที่20กันยายน2,565สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะพิจารณาตัดสินเรื่องนี้หลังยาวนานมากว่า10ปีล่าสุดเมื่อเวลา15ตรนิกาที่โรงแรมเดวิสซอยสุขุมวิทย4ิ 24, นายชูวิทย์กมลวิสิทธ์ได้แถลงข่าวพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งเกี่ยวกับการทุจริตสร้างโรงพัก369แห่งว่า ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเป็นอย่างมากตนขอตั้งคำถามว่าทำไมอายการสูงสุดถึงไม่สั่งฟ้องทำไมให้ปปชสั่งฟ้องแทนและยังต้องใช้เวลาการพิจารณาเรื่องนี้ถึง10ปีเลยทั้งที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยอย่างมากใช้เวลาในการปราบคอร์รัปชันนานไปหรือไม่จึงเห็นว่าเวลาในการปราบคอร์รัปชันของไทยใช้เวลานานกว่าประเทศอื่นอีนอก ซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าวันพรุ่งนี้ผลการพิจารณาจะออกมาอย่างไรอาจจะตัดสินยกฟ้องหรือไม่มีความผิดก็ต้องคอยดูกันต่อไปตามที่ศาลจะตัดสินนายชูวิทย์กม,มนลวิสิตกล่าวด้วยว่าสิ่งที่ตนพูดคือฝ่ายค้านในอดีตของตนก็ยังได้เห็นกับตาอยู่บ้างเพราะเรื่องนี้มีความทะแม่งทแแม่งอยู่ที่จาคดีคอร์รัปชันธรรมดาจะก,กลายเป็นคดีทางการเมืองหรือไม่ ที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาถึง10ปีพร้อมย้ำว่าตนมาพูดเรื่องนี้เพราะอยากให้ชี้ถึงปัญหาคอร์รัปชันที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศเป็นอย่างมากนายชูวิ์กมลวิสิตกล่าวด้วยว่าการจัดสร้างโรงพักนี้ถือว่าใช้งบประมาณที่สูญเสียไปซึ่งรัฐบาลและประชาชนก็ได้รับความเสียหาย ข้อมูลต่างๆตนก็ได้ให้ไปหมดก่อนหน้านี้แล้วและวันพรุ่งนี้ก็จะมีการตัดสินตนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรือว่าจะเห็นใครผิดถูกจําหรือไม่ซึ่งถ้ามีคนถูกจําก็ถือว่าเซอร์ไพรส์อย่างมากหรืออาจจะมีการยื่นเลื่อนคำสั่งอีกก็เป็นได้นายชีวิตกมลวิสิตยืนยันว่าคดีนี้มีกระบวนการทำให้เรื่องนี้พิจารณาช้ายอย่างแน่นอนตนขอถามว่าการที่เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องตลกหรือไม่ ที่ต้องใช้เวลานานขนาดนี้ส่วนที่วันพรุ่งนี้หากมีคำตัดสินว่ามีคนกระทําความผิดจริงแต่จะทำอะไรได้เพราะคนที่เกี่ยวข้องต่างก็ได้กเกษียณไปหมดแล้วแต่ถ้าย่นเวลาในการพิจารณาและมีคำตัดสินเร็วกว่านี้น่าจะเอาผิดและปราบคอรัปชันได้ดีกว่านี้ส่วนสิ่งที่ตนเริ่มต้นกับเรื่องนี้มาจะสูญเปล่าหรือไม่นั้นในวันพรุ่งนี้ตนก็มองว่าไม่เป็นไร แต่สิ่งที่ตนอยากชี้ให้เห็นคือประเทศไทยต้องมีภาคประชาชนที่เข้มแข็งและการที่องค์กรต่างๆออกมาพูดเรื่องการประกาศต้านคอร์รัปชันก็ไม่ใช่เรื่องจริงที่ทำได้โดยได้ยกตัวอย่างเรื่องการก่อสร้างโรงพักนี้มาเป็นตัวอย่างของการคอร์รัปชันและสร้างความเสียหายอย่างมาก